สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิญญาณแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นแอมจิ๋วจากทางแบรนด์วูชิออดิโอนะในซีรีส์ขึ้นต้นว่า HT นะครับผมตัวซ้ายก็จะเป็นตัว ZK-HT21 ซึ่งตัวนี้เป็นตัว HT21 ตัวใหม่นะที่รองรับระบบ TWS แล้วนะครับผมตัวขวานะครับก็จะเป็นตัวใหม่เช่นกันนะครับออกมาก่อนตัวHT21 เวอร์ชันใหม่นิดเดียวครับผมตัวขวามือก็จะเป็นตัว ZK-HT22 ครับซึ่งตัวนี้ก็ออกมาแล้วก็ทำการย้ายสายมาจากโรงงานเลยนะครับเหมาะกับการเอาลงตู้พวกตู้ DIY ประมาณนี้แหละซึ่งทั้ง2ตัวนะครับผมก็ได้ทำการรีวิวไปเรียบร้อยเนาะถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูกันได้นะครับผมซึ่งในนั้นผมก็จะส่องเบอร์ IC ต่างๆนะครับบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูกันได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมก็จะมา VS กันเรื่องเสียงล้วนๆเลยนะทั้ง2ตัวนะครับผมเป็นแอมจิ๋วแบบ 2.1 channel ครับมีกำลังขับรวมอยู่ที่540วัตต์นะครับในส่วนของ IC ที่ใช้ขับลำโพงตัวนี้นะครับผมเขาจะใช้ IC เบอร์ TDA7498E ครับซึ่งมันจะมี IC อยู่2ตัวนะตัวหนึ่งมันจะขับในส่วนของ RL channel นะครับผมสเตอริโอข้างละ160วัตต์นะครับที่4โอห์มแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว IC ที่ต่อโมโนไว้ขับซับวูฟเฟอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่220วัตต์นะครับที่3โอห์มนะกำลังขับสูงสุดที่บอกไปนะครับต้องใช้งานที่ไฟ36โวลต์นะไปใช้งานไฟ12โวลต์เหมือนบางเจ้าอันนี้ไม่ได้กำลังขับเต็มสเปคนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนประมาณนี้โอเคก่อนที่จะไปดูในส่วนของ preset ที่ผมจะตั้งไว้ VS กันนะครับผมก็ต้องแวะขอบคุณทางพี่แบงค์ BJ Sound นะครับซึ่งพี่แบงค์เป็นคนส่งตัว HT21 เวอร์ชันใหม่ให้ผมได้ทำการทดสอบไปหลายคลิปแล้วครับก็ต้องขอบคุณทางพี่แบงค์ BJ Sound จริงๆนะครับซึ่งพี่แบงค์ก็เปิดร้านนะครับรับทำพวกตู้ลำโพงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเดียวๆที่ผมได้รีวิวไปทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับตู้แรกก็จะเป็นตู้ซับแบนพาร์ทขนาด 4.5 นิ้วนะครับพวกดอกแอปเปิ้ลดอกไพเรตดอกมะเฟืองประมาณนั่นแหละครับเหลือดอกมะเฟืองที่ผมยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนเพราะว่าคิวตอนนี้เยอะมากต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้แบนพาร์ท 6.5 นิ้วไม้เหล็ก1ชั้นนะครับผมตัวนี้ก็จะใช้กับพวกดอก HK หรือว่าดอกพวกแพทินัม X ที่เป็นขนาดเบ้าเท่ากับ HK นะครับผมก็เอามาใส่ในตู้เดียวกันได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวดอกอื่นๆที่ผมมีอยู่เนี่ยมาเทสในตู้ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าพี่แบงค์บอกว่าตู้ตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับทุกดอกนะครับผมไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น HK ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นออนเกียวหรือว่าไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นแบรนด์แพทินัม X ประมาณนี้แหละก็ใช้งานได้ทุกดอกแต่ว่ามันจะให้เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับผมโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ซับ 6.5 นิ้วไม้เหล็ก2ชั้นซึ่งตู้ตัวนี้ผมก็ได้ทำการรีวิวดอกไปทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับตัวแรกก็จะเป็นดอกของทางแบรนด์อเมริกันซาวนะครับผมจะเป็นดอกโดนัตโตเนาะตัวที่2ก็จะเป็นดอกโดนัตโตเช่นกันนะครับผมของทางแบรนด์แพทินัม X ซึ่งทั้ง2ดอกเนี่ยมันเป็นดอกที่รุ่นเดียวกันนะครับผมเป็นดอกที่เขา OEM มาจากโรงงานเดียวกันรุ่นเดียวกันแค่มาตีคนละแบรนด์แล้วก็ตัวล่าสุดที่ผมได้รีวิวไปก็จะเป็นในส่วนของตัวดอกแพทินัม X ขอบโดนัทบางนะครับผมซึ่งตัวนั้นน่ะผมก็จะเอามาใช้ในส่วนของรีวิวตัวนี้เลยครับเพราะว่าดอกตัวนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะเด็ดจริงๆครับผมถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูคลิปนั้นได้ครับผมบอกเลยว่าต้องมีเสียตังค์แล้วก็นะครับผมพี่แบงก์ก็รับทำตู้ลำโพงพวกตู้บลูทูธได้นะไม่ว่าจะเป็นไอตัวตู้ที่มีตัวดอกซับกลางแหลมรวมกันหรือจะแยกกันก็ได้ก็ลองติดต่อพี่แบงก์ดูว่าให้ทำแบบไหนเนาะสามารถสั่งคัสตอมได้ประมาณนี้แหละหรือว่าจะเป็นพวกตู้ที่ฟังในบ้านตู้ฟังกลางแจ้งหรือว่าจะเป็นตู้รถยนต์อันนี้พี่แบงก์ก็ทำเช่นกันนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพี่แบงก์ได้นะครับเพราะว่าพี่แบงก์มีสูตรตู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางพี่แบงก์เองก็จะเป็นตู้สูตรน้ำเต้นนะครับผมที่ผมเอาขวดน้ำวางหน้าตู้แล้วมันจะมีน้ำกระเด็นน้ำเต้นภายในขวดนะครับผมมีกี่สูตรแล้วไม่กี่สูตรหรอกครับที่ทำได้ก็ลองดูกันเอาเองว่าตู้ตัวนั้นอ่ะสามารถรีดดอกได้ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวดูในรีวิวนี้ก็ได้เพราะว่าผมจะใช้สูตรนั้นอ่ะในการเทสรีวิวนี้แหละประมาณนี้โอเคก่อนที่จะไปชมรีวิวเต็มๆนะครับผมก็ต้อง
ขอกรุณานะครับถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็กรุณากด Subscribe ให้ทางช่องวิญญาณแมวได้มีกำลังใจทำต่อไปด้วยนะครับผมหรือถ้าใครอยากฟังเพลงนอกรอบหรืออยากสอบถามปัญหาการใช้งานแอมจิ๋วหรืออยากขอคำปรึกษาก็ลองติดต่อมาทางเพจวิญญาณแมวก็ได้นะครับเช่นกันแต่ว่าผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะแต่ว่ามาตอบแน่นอนประมาณนี้แหละโอเคมาดูในส่วนของ preset ที่ผมใช้ในการเทสครั้งนี้เลยครับผมในส่วนของตัว HT21 นะครับผมจะตั้ง preset ทุกปุ่มไว้ที่1นาฬิกานะครับผมก็คือบ่าย1นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว frequency EQ แล้วก็ volume ของ subwoofer นะครับผมก็จะเซตไว้ที่1นาฬิกาต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว RL channel เสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสผมก็จะเซตไว้ที่1นาฬิกาเช่นกันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว volume main ตัวนี้ผมก็จะเซตไปที่1นาฬิกาโอเคมาดูในส่วนของตัว HT22 นะครับเดี๋ยวผมจะไล่สายกันก่อนสายมันยุ่งยากมากเลยมันน่าจะทำตัวที่แบบมันไม่ย้ายสายมาเนาะผมก็อยากได้ตัวไม่ย้ายสายนะโอ้ยมันสายมันลุงลังจริงๆแอะปุ่มบนปุ่มนี้มันจะเป็นfrequency EQ นะครับผมแล้วก็อันนี้ผมจะตั้งไว้ที่1นาฬิกานะให้เหมือนกับตัว HT21 เลยต่อมานะครับผมอันนี้เป็น volume ของ subwoofer นะผมก็จะเซตไว้ที่1นาฬิกาเช่นกันนะครับผมเหมือนตัว HT21 เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมตัวเสียงแหลมตัวนี้ผมก็จะเซตไว้ที่10นาฬิกานะครับจะต่ำกว่าตัว HT21 นะซึ่งตัว HT21 อ่ะผมเซตไว้ที่1นาฬิกาแต่ว่าตัวนี้ผมเซตไว้ที่10นาฬิกาเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปก็แล้วกันว่าทำไมผมถึงเซตไว้เท่านี้โอเคในส่วนของตัวเสียงเบสของ AI Channel ผมก็เซตไว้ที่10นาฬิกาเช่นกันครับโอเคแล้วก็ในส่วนของตัว volume main หรือว่า volume master นะครับผมก็จะปรับไปที่1นาฬิกาเท่ากับตัว HT21 เลยครับโอเคในส่วนของไฟเลี้ยงแอมจิ๋วทั้ง2รุ่นนะครับผมก็จะใช้งานไฟอยู่ที่36โวลต์นะครับซึ่งเป็นไฟแรงดันสูงสุดที่ IC TDA7498E จะรับได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องต่อตัวค่า impedance ให้ตามเบอร์ IC นะครับผมก็คือตัวกลางสีโอห์มขึ้นไปแล้วก็ตัวซับ3โอห์มขึ้นไปนะครับแต่ว่าในส่วนของรีวิวคลิปเนี้ยคลิปเปรียบเทียบคลิปเนี้ยผมจะเซตไว้ที่8โอห์มทั้งกลางแล้วก็ซับเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่ค่อนข้างลงตัวนะเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวระบบลำโพงที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นระบบ 2.1 channel นะครับผมตัวลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นดอกขนาด3นิ้วครับจากทาง Highwire หรือว่าสวานครับในรุ่น B3N ตัวนี้ก็มีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะครับแล้วก็ค่า impedance ที่8โอห์มนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว subwoofer นะครับผมตัวลำโพงผมก็จะใช้ของทางแบรนด์ Platinum X นะครับตัวขอบโดนัทบางนะครับก็ชื่อรุ่นก็ตามรูปเลยครับผมไม่เคยจำชื่อรุ่นมันได้เลยว่ามันยาวมาก ตามนั้นแหละครับซึ่งดอกตัวนี้ก็เป็นดอกไว้คู่นะครับผมจะต่ออนุกรมไว้ที่8โอห์มนะครับตัวดอกก็มีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่800วัตต์นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น800วัตต์จริงไหมแต่ว่าก็บอกไว้เท่านี้แหละส่วนตู้ซับนะครับผมจะใช้เป็นตู้ของทางพี่แบงค์ BJ Sound นี่แหละครับผมก็จะเป็นตู้ 6.5 นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางขวดน้ำไว้หน้าตู้ให้ดูด้วยให้ดูน้ำเต้นประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบเสียงกันเลยครับว่าทั้ง2ตัวเนี้ยให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างI'm not afraid to die.
Hey, Mon, leave me.
Shine Remix Let's goThank you.
แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่
วงพ่อหัวใจคนจนขอ
ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจฉันได้แต่ฟังคิดถึงลงลอยไปภาพใน
ธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหนก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้ไปชิดกระซิบบอกว่าคอยคิดถึงเลยหน้าฝนมันโชยแต่ไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยยังมีฝนพักไปก่อนไม่ว่าจะฝนข้าเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรมันกลายเป็นห่วงเธอฉันกลัวเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สนใจเท่าที่ได้กอดเธออย่าเอาแก้ไปชิดกระซิบบอกว่าคอยคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพร้อมให้กอดเธอNobody.
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยให้เอกลักษณ์เสียงที่แตกต่างกันอย่างไรซึ่งจากที่ผมฟังไปนะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมถึงมันใช้รหัสว่า HT เหมือนกันแต่ว่าเสียงมันไม่เหมือนกันเลยครับขนาดนั่งอยู่หน้าตู้ผมยังรู้สึกได้เลยประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของสรุปเรื่องเสียงแยกเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันครับเรื่องแรกก็จะเป็นด้านมิติเวทีของเสียงนะครับผมจากที่ผมฟังมานะผมรู้สึกว่าตัว HT22 นะครับผมให้มิติเวทีที่กว้างมากกว่าตัว HT21 นะครับผมอันนี้ก็รู้สึกแบบรู้สึกได้จริงๆนะว่าตัว HT22 อ่ะมันโป่งฟังสบายมากกว่าตัว HT21 แต่ตัว HT21 มันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมให้มันอยู่ในระดับกลางๆเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แคบจนน่าเกียดแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์แบบธรรมดาธรรมดาไปนิดหนึ่งประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีผมว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็แยกได้ดีพอๆกันเลยนะแยกมาเป็นชิ้นเป็นอันจังหวะมาแบบมาพร้อมเพียงกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ตีกันจนเละนะครับผมแต่ว่านะจังเครื่องดนตรีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์หรือว่าอยู่หลังเวทีสุดๆนะครับผมรู้สึกว่าตัว HT21 ตัวเนี้ยมันจะขุดมาได้ชัดเจนมากกว่าตัว HT22 นะอันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังแบบติดกันนะครับผมเราก็แยกไม่ออกนะแต่ว่าถ้าเรามาฟังแบบพร้อมเพียงกันหรือว่ามาฟังแบบตัวนี้ฟังก่อนตัวนี้ฟังหลังเงี้ยมันจะรู้เลยว่าตัว HT21 อ่ะมันขุดรายละเอียดหลังเวทีมาชัดเจนกว่าแต่ว่ามันก็ชัดเจนกว่านิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับตัวรายละเอียดของเรื่องเสียงต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดของเสียงกลางนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกเสียงคนร้องประมาณนี้แหละผมรู้สึกว่าตัว HT22 นะทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันให้เสียงกลางที่ค่อนข้างที่จะหวานนะครับผมเสียงกลางมันมีปลายมันจะพิ้วนิดนึงครับส่วนตัว HT21 ครับผมรู้สึกว่าตัวเสียงกลางนะครับผมมันออกไปทางแฟตแปนเรียบไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วมันไม่มีมิติด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเสียงกลางมันไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่แล้วก็ตัว HT22 น่ะมันให้เสียงกลางที่ค่อนข้างไพเราะโดยรวมมันจะไพเราะมากกว่าประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงสูงนะครับเสียงสูงผมก็ยกให้ตัว HT22 นะครับเหนือกว่าตัว HT21 เพราะว่าเสียงสูงของ HT22 นะครับปรับนิดเดียวมันก็มาแล้วครับผมใครอยากได้สายก็ปรับไปเลยครับสายแสบหูก็ปรับได้เลยแต่ว่าตัว HT21 ผมรู้สึกว่าปรับแล้วนะมันก็ขึ้นมานิดนึงนะยิ่งปรับเลยสักประมาณ2นาฬิกาผมรู้สึกว่าตัวเสียงแหลมมันจะแตกไปด้วยไม่พอนะตัวมันก็ชวนตัวเสียงกลางแตกไปพร้อมกันนะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าตัว HT22 มันไม่แตกนะครับจะว่าสุดที่ลำโพงผมก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าตัว HT22 อ่ะผมรู้สึกว่ามันเปิดได้ดังแต่มันก็ไม่แตกนะแต่ว่าตัว HT21 เนี่ยผมลองเปิดเลยสักประมาณบ่าย2ประมาณนี้แหละมันจะให้เสียงที่แบบเริ่มพ้าๆแตกๆแล้วผมรู้สึกว่าเกณฑ์ขยายของ HT21 มันมาน้อยไปนิดนึงนะสำหรับตัวเสียงกลางประมาณนี้แหละผมก็เลยยกให้ตัว HT22 อ่ะทั้งเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมอ่ะชนะตัว HT21 ไปเลยประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงซับของ RL Channel นะไม่ใช่ของตัวเสียงของตัวช่องซับเสียงเบสของ RL Channel น่ะ
ผมรู้สึกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็ให้เสียงเบสที่พอๆกันนะครับผมก็คือมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับมันก็จะน้อยกว่าพวก 2.0 อยู่แล้วแหละเพราะว่าส่วนมากผมรู้สึกว่ามันจะตัดออกไปทางตัวช่องซับวูฟเฟอร์หมดเลยก็ทั้ง2ตัวเนี่ยผมว่ามันก็สินเสมอกันแหละครับไม่ได้มีอันไหนด้อยกว่าหรือว่าไม่ได้มีอันไหนดีกว่าพอๆกันครับประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะเป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องซับครับช่องซับทั้ง2ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าถึงว่ามันอยู่ในซีรีส์ HT อยู่ในเทียร์ HT เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันให้เสียงที่แตกต่างกันชัดเจนมากครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัว HT 21เลยก็แล้วกันตัว HT 21นะครับมันจะให้เสียงเบสที่แข็งกว่าตัว HT 22มากครับผมคือมันจะแข็งออกไปทางกระด้างเลยด้วยซ้ำครับบางจังหวะมันแห้งด้วยแต่มันไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีนะครับผมอย่างเงี้ยมันจะดีครับมันดีต่อการฟังเพลงแนวแบบเน้นสนุกแนวรถแห่เน้นเอามันเน้นแบบแนวแบบวัยรุ่นนะครับผมส่วนตัว HT 22นะครับตัวเนี้ยเบสมันนะครับมันจะออกไปทางสไตล์นุ่มครับนุ่มแต่ว่าให้ลูกที่ค่อนข้างที่จะโตครับเพราะว่าเบสมันมาไวกว่าตัว AS21 อีกนะอันนี้ผมบอกตามตรงเลยตัวเนี้ยมันจะให้ลูกที่แบบออกไปทางนุ่มลึกมากกว่าตัว HT21 ครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าคนเราจะชอบฟังแนวไหนนะซึ่งผมมองว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็ดีทั้งคู่ครับผมอยู่ที่เราว่าจะชอบแนวไหนประมาณนั่นแหละผมก็ให้ข้อนี้เสมอกันไปครับไปตัดสินใจกันเอาเองว่าคุณชอบแบบไหนประมาณนี้แหละฟังจากน้ำเสียงก็น่าจะรู้แล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่แตกต่างกันจริงๆครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังครับความดังทั้ง2ตัวเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าถ้าหากเราปรับตัวเมนวอลลุ่มเท่ากันเนี่ยมันมีความดังเท่ากันเลยครับผมมันไม่ได้มีตัวไหนที่เหนือกว่ากันเลยแต่นะครับผมแต่ว่าตัว HT22 ผมจะบอกอย่างนึงนะคื อเหตุผลที่ผมปรับตัว RL Channel ไว้แค่10โมงนะครับผมที่ผมปรับ RL Channel ไว้แค่10โมงเลยก็เพราะว่าตัว RL Channel ของตัว HT22 นะครับมันค่อนข้างที่จะมาแรงมากครับผมบอกเลยว่ามาแรงโคตรๆนะครับถ้าคุณเอาไปใช้กับลำโพงที่มีค่าอินพีแดนซ์สักประมาณ 3-4 โอห์มบอกเลยว่าปรับแค่เริ่มต้นนะครับผมลำโพงจะขาดเลยคือมันมาแรงจริงๆครับถ้าหากคุณเอาไปใช้งานเนี่ยผมแนะนำให้ต่อ8โอห์มเลยนะครับผมประมาณนี้แหละเพราะว่าลำโพงกลางมันมาไวจริงๆครับถ้าใครมีกลางบวกแหลมที่เป็น4โอห์มน่ะก็อนุกรมไปเลยครับผมหรือว่าถ้าใครมีแบบลำโพงที่ค่าอิมพีแดนซ์น้อยกว่านี้ก็พยายามทำให้ค่าอิมพีแดนซ์มันมากนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณถ้าเสียงกลางคุณน่ะมารอบต่ำมากเกินไปเสียงเบสมันจะยังไม่มาในรอบที่มันควรจะมาประมาณนี้แหละก็พยายามต่อค่าอิมพีแดนซ์ของกลางให้มันมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงของ HT21 นะครับผมก็รู้สึกว่าเสียงกลางมันดังเบาไปนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรมากหรอกครับมันก็ดังเบาพอๆกับตัวอื่นเลยครับแต่ว่าแค่ตัว HT22เนี่ยมันมาแรงแค่นั้นเองเพราะว่าผมเอามาใช้กับตัวลำโพงที่เป็น8โอห์มเนาะมันก็เลยขับยากประมาณนี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าผมให้ตัวไหนชนะนะในคลิปเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี้ยเสมอกันนะครับไม่มีตัวไหนชนะเลยเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมันให้โทนเสียงการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับตัว HT21 นะครับผมมันก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างฟังสนุกนะครับเพราะว่าเบสมันค่อนข้างที่จะกระแทกดุดันนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ชอบฟังแนววัยรุ่นฟังเพลงรถแห่ผมยกให้ตัว HT21 เลยครับแต่ว่าถ้าใครอยากฟังเอาอรรถรสนะครับผมเสียงทุกอย่างค่อนข้างที่จะสมดุลเบสค่อนข้างที่จะละมุนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เบาเหมือนตัว HT21 นะมันดังกว่าตัว HT21 อีกแต่ว่าต้องใช้งานไม่เกิน10นิ้วนะตัวเนี้ยผมก็ยกให้ตัว HT22 เลยครับเพราะว่า HT22 เนี่ยมันให้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะบาลานซ์ดีนะครับผมคือทุกย่านค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่าตัว HT21 เนี่ยมันจะมีข้อเสียในส่วนของตัวเสียงย่านกลางแล้วก็ย่านสูงแต่ว่าตัวเนี้ยมันเอามากบปัญหาตัว HT21 หมดเลยครับผมแล้วก็เสียงซับมันก็จะคนละแนวกับตัว HT21 เลยประมาณนี้
ประมาณนี้แหละก็ลองฟังแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าชอบเสียงแนวไหนส่วนตัวผมมองว่าเล่นได้ทั้งคู่ครับแล้วแต่เราจะเล่นเลยประมาณนี้แหละสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ